มันก็เป็นดูของลงนั่นดิผมหน้าเราวีมากเลยหน้าเล็กมากวีเล็กคือผมรู้สึกว่าผมตัวบางมากๆเลยคือยังไงลดลงตั้งใจหรือว่ายังไงครับมันไปเองครับกินบ้างไหมลูกได้กินข้าวบ้างไหมคือกินเยอะเหมือนกันนะครับแต่อาจจะเป็นแบบออกกำลังกายเยอะอะไรเงี้ยครับใช่แต่ก็ไม่รู้มันดีไม่ดีแต่ตอนนี้กำลังพยายามเอาขึ้นอยู่ก็รู้สึกว่าตัวเองแบบบางไปเหมือนจะปิวลมลดมากี่ขนาดนั้นเลยวะลดดิไม่ได้ชั่งน้ำหนักขนาดนั้นครับว่าลดลงไปใช่แต่แค่รู้สึกเพราะว่าแก้มเราก็หายใช่ครับมันลีนไหมความรู้สึกเรามันดูลีนไหมหรือมันผอมสู้ไปมากมันก็ดูคล่องตัวดีครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันผอมไปกล้ามมันก็เลยชัดขึ้นไหมพอมันบางไปไขมันอาจจะน้อยลงไขมันอาจจะลดลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามแบบเล่นฟิตเนสให้มากขึ้นครับได้โชว์ในสระก็มีโทรศัพท์น้ำนิดหน่อยครับคือกำไรคือกำไรคือกำไรให้แฟนคลับใช่ก็เป็นแบบแค่ข้างบนครับแต่ว่าตอนนี้ถอดได้ไม่มีเขินแล้วก็มีก็เขินบ้างครับตอนแรกผมไม่เขินแล้วครับผมมาเขินตอนนี้แหละผมไม่รู้ว่าจะมีฟิตแบ็กกันคนแซวเยอะนะเฮ้ยคือพี่จอยใช่ไหมครับอ๋อก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยแต่ก็พยายามแบบทำให้หุ่นมันดีขึ้นเพราะว่าในเรื่องนี้ก็แบบคือในละครในหลายเรื่องก็จะมีถอดเสื้ออยู่แล้วพยายามทำให้มันแบบดีที่สุดค่ะคอมเมนต์แซวไฟลุกเป็นไงบ้างไฟลุกแซ่บไฟลุกไงจริงเหรอลูกเดี๋ยวผมจะพยายามทำให้มันดีที่กว่านั้นครับก็คือมากกว่านี้มันจะมีใหญ่กว่านี้ถ้าเกิดมันทำได้จริงๆนะครับทุกคนคาดหวังนะลูกที่คนคาดหวังคาดหวังกับการคุณกำไรครั้งหน้าเดี๋ยวจะพยายามแบบว่าทำให้ร่างกายแบบพร้อมกว่านี้เพราะมันกดดันเพราะคนคาดหวังมากๆว่ารูปต่อไปมันจะต้องแบบส่งท้ายปีของปีใหม่คือต้องโผล่จากน้ำอะไรเงี้ยก็ไม่ติดก็เดี๋ยวกำลังแบบฟิตหุ่นครับไม่มีอะไรก็พยายามออกกำลังกายเพราะว่างานมันเยอะด้วยก็เลยแบบมันเป็นผลพลอยได้ด้วยมีสต็อกบ้างหรือยังคะยังไม่มีครับผมใช่เป็นแบบสดใหม่จากเตาแต่ตอนนี้ใจร้อนไม่ไหวไงสดใหม่จากเตาครับเดี๋ยวตอนนี้ไปเพิ่มน้ำหนักนิดนึงแอบคิดไหมครับแบบคนจะกิ๊ดก้าทือฮากับรูปเราเลยก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นครับเพราะว่ามันอยู่ใต้น้ำด้วยแหละมันแบบนิดหน่อยเองครับจะเรียกว่านิวเจมจิได้ไหมครับนิวเจมจิเลยเหรอมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นครับเดี๋ยวมีนิวกันเลยครับอุ้ยหนูเจมมาเบอร์นี้แบบว่าเคยเจอเรื่องแบบคนมาคอมเมนต์แปลกๆบ้างไหมหรอไม่เจอเนาะใช่ไม่เจอไม่เจอฟิลคุกคามหรอใช่ๆไม่ได้ฟิลคุกคามเป็นหยอกๆกันคุกคามทางสายตาซึ่งตอนนี้โดนอยู่เหมือนตอนนี้จะโดนอยู่ครับใช่คุกคามทางสายตาพี่แอนครับผมยกเค้กไปหัวโขกหัวแตกใช่ก็วันเกิดพี่แอนที่ผ่านมาครับก็คือตอนนั้นมาถ่ายละครกันอีกเรื่องนึงครับแล้วก็เลยแบบไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาแล้วกองเขาก็บอกว่าเนี่ยให้ผมถือเค้กแล้วมันเป็นจังหวะพอดีที่มันดูชุลมุนหน่อยเพราะเร่งถ่ายด้วยอะไรด้วยผมเลยพยายามรีบแล้วก็หัวไปโขกคานบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงครับก็มึนอยู่พอสมควรครับแรงเลยเหรอก็แรงแค่ถ่ายเลือดอยู่แตกเลยไหมไม่แตกอาจจะแบบแค่โนอะไรเงี้ยครับพยายามวิ่งไปเซอร์ไพรส์แต่เหมือนพี่แอนก็ชื่นชมว่าแม้จะหัวฟาดแต่ก็ยังประคองเค้กอย่างนี้ครับคือในใจตอนนั้นคิดว่าต่อให้ผมล้มไปเค้กต้องไม่ล้มไปด้วยครับพวกเค้กนี่ก้อนเดียวเหมือนกันเดี๋ยวแบบว่าให้ไปเดวี่แอนเค้กล้มก็จะเป็นตำนานใช่มันก็จะกลายเป็นแบบเค้กเล็กๆเซอร์ไพรส์พี่แอนแบบเซอร์ไพรส์แล้วนะแบบว่าผมไม่มีเค้กแล้วไม่ได้แล้วกับพี่แอนเป็นยังไงบ้างคะทำงานมาแล้วพี่แอนเจ๋งมากเลยครับคือผมไม่ค่อยได้มีโอกาสเล่นกับรุ่นใหญ่มากขนาดนั้นโดยเฉพาะแบบเป็นนางเอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นอีกสีสันหนึ่งอีกสีสันใหม่ที่แบบที่เจ๋งมากๆครับที่เจ๋งเกรงไหมครับเก๊กก็แรกๆเกรงมากตอนนี้ก็ดูสบายขึ้นสบายขึ้นตอนนี้แกล้งกลับครับตอนนี้ยังโดนพี่แอนแต่ว่าโดนพี่แอนแกล้งอยู่ครับเป็นเหมือนที่เราคิดไหมคะพี่แอนเจ้าหญิงในวงการแห่งบันเทิงพอมาทำงานจริงๆพี่แอนเป็นคนที่แบบเฮฮามากคือส่วนใหญ่ผมจะโดนไซโคมาก่อนว่าพี่แอนเป็นคนที่ดุมากนะแบบพี่แอนดุมากผมก็แบบจะเป็นไงวะเนี่ยอะไรแต่ว่าเจอจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ดุขนาดนั้นเขาก็แบบเฮฮาอะไรเงี้ยครับตลกเขาเป็นคนเล่นจริงนะสมมติแบบฉากตบอะไรเงี้ยคือเขาตบจริงๆนะไม่มีหลอกอะไรเงี้ยเคยโดนมาบ้างหรือยังจริงๆแล้วผมจะแอบบอกว่าผมเพิ่งโดนตบไปเมื่อไม่กี่วันก่อนเป็นไงคะมันใช่ไหมใช้ได้ไหมคะใช้ได้เลยครับเรียกว่าสมคำล่ำลือสมคำล่ำลือ
ครับฟังมาเหมือนกันว่ามีเรื่องนี้คือเขาบอกตั้งแต่แรกเลยบอกว่าแบบคือตอนที่ผมเข้าฉากก็จะมีแบบอย่างพี่คิงพุ่มกลับอะไรนะครับพี่ก็บอกว่าเนี่ยพี่แอนตบแบบตบจริงนะตบแรงมากเลยนะแบบตบโบ๊ะมากเลยคือผมตบโบ๊ะเนี่ยผมว่าขนาดนั้นเลยครับอะไรเงี้ยพี่แอนก็บอกเฮ้ยเขาก็พูดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นไงฮะก็ใช้ได้อยู่แต่ไม่ได้โกรธอะไรครับคือเป็นของขังมาจะอยู่ในวงการตบเราคือผมตอนนั้นผมได้บอกพี่แอนไปครับคือพี่แอนเขาก็แบบกลัวว่าผมเจ็บมากเลยบอกพี่แอนไม่เป็นไรครับตบเลยผมก็เลยบอกว่าเนี่ยผมมีบุญแล้วที่ผมได้เล่นกับพี่แอนสองคือผมมีบุญสองชั้นคือได้โดนพี่แอนตบด้วยใช่ผมเลยแบบคอมพลีทแล้วชีวิตตบไปกี่เทคเขาวันนั้นเทคเดียวหรือยังไงน่าจะเป็น10เหมือนกันเซมก็รับหมดเลยเหรอลูกเยอะอยู่เยอะอยู่ครับจริงทุกฉากทุกเบรกทุกเทคก็มีบางอันที่แบบพี่แอนเขาเบาๆบ้างบางอันเขาก็แบบพังพลาดไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูบทไหมคะหลังจากนี้จะอีกไหมเท่าที่อ่านยังไม่มีครับแล้วก็ภาวนาให้จะไม่มีต่อไปครับผมว่าครั้งเดียวน่าจะพอแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะสนุกแน่ๆผมว่าเรื่องนี้ก็สนุกครับเป็นสีสันใหม่ๆที่ไม่เคยเจอครับแล้วก็พอเล่นแล้วก็พี่แอนเขาจะเป็นคือจะไม่เหมือนกับที่เราเคยเจอมาก่อนเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นความสนุกอีกแบบนึงเป็นจังหวะอีกแบบนึงเป็นแก๊กอีกแบบนึงซึ่งเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ละครสองเรื่องนี้ร้องเพลงด้วยไหมคะประกอบไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้ผมกำลังพยายามอ้อนอยู่อ้อนอยู่อยากอยู่เนาะเป็นเรียกว่าเป็นช่วงถ่ายทำแรกๆใช่ครับกำลังแบบพยายามร้องเพลงแบบทั้งวันให้แบบให้ผู้จัดร่วมกับได้ยินใช้วิธีเดิมแล้วใช้วิธีเดิมสูตรเดิมสูตรเดิมสำเร็จมายังไงก็เป็นสูตรนั้นเหมือนเดิมเดินไปชั้น10ตึกมารีนอนก็จะในห้องพี่หนึ่งใช่ครับเดินไปร้องให้ฟังก็แบบช่วงนี้วอร์มเสียงเยอะมากเลยครับเรื่องไหนได้ดูก่อนกันระหว่างไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยครับเดี๋ยวต้องรอชมแต่ผมบอกว่าทั้งสองเรื่องก็เป็นเรื่องที่คาแรคเตอร์แบบแตกต่างกันแบบชัดเจนมากๆแล้วก็มูดแอนด์โทนชัดเจนมากๆแล้วก็มีความสนุกของทั้งสองเรื่องครับเจ็ดวันเลยนะคะตอนนี้เจ็ดวันอยู่ครับเจ็ดวัน